การเห็นที่เป็นอริยะทัศนานุตตริยะการฟังที่เป็นอริยะสวนานุตตริยะนะการศรัทธาที่ประเสริฐลาภานุตตริยะโยมได้ศรัทธาเนี่ยคือโยมได้ลาภนะโยมได้ลาภโยมมีศรัทธาปุ๊บเนี่ยโยมได้ลาภแล้วมองลาภให้ออกนะเดี๋ยวจะคิดว่าได้เงินอย่างเดียวคือได้ลาภนะ ได้เงินแล้วป่วยก็เท่านั้นได้เงินแล้วตายก็เท่านั้นนะแต่นี่ได้ลาภอย่างนี้แล้วเนี่ยข้ามภพข้ามชาติลาภานุตตริยะและได้ลาภอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เงินได้ยศนะเพราะว่าโยมได้องค์ความรู้แล้วไงพอได้องค์ความรู้อย่างนี้นะเอกลาภปัจจัยทางโลกมาเองเราจะรู้เหตุสมปรารถนาดังนั้นศรัทธาที่ถูกต้องลาภานุตตริยะสิกขานุตตริยะการศึกษาที่ถูกต้องเมื่อโยมมีศรัทธาแล้วโยมก็จะเข้ามาศึกษาเปิดหนังสืออ่านปุ๊บเนี่ยดูเลยว่าคำตถาคตหรือเปล่าต้องเลือกคำพระพุทธเจ้ามาก่อนอันดับแรกศรัทธาสัมปทาเพราะเราศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้เราเลือกตรงนี้ก่อนอ่านไปสองหน้าอาจจะหัวใจวายตายก็ได้ดังนั้นการอ่านของโยมจะคุ้มค่าอย่าประมาทต่อความตายเห็นไหมคลิปเขาส่งกันมาเนี่ยยกน้ำหนักยังตายเลยเล่นกีฬาอยู่นักบาสเกตบอลก็ตายนะปาตกถาอยู่ตายอาตมาเทศอยู่ตายก็ได้นั่นเนี่ยนะยังอนิจจังเหมือนกันนะนั่งฟังอยู่ก็อาจตายได้ต้องเผื่อตายทั้งสองฝั่งนะเรามานี่เรามาเรียนวิชาแก้ตายดังนั้นต้องพูดเรื่องตายบ่อยๆนะไม่งั้นเวลาแต่ก่อนนี่ใครพูดเรื่องตายโอ้ยนี่ปากไม่ดีนะโอ้นอัปมงคลนะยิ่งเวลานั่งรถไปเนี่ยนะโอ้ยนี่ปากไม่ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยนะแต่จริงๆเราต้องพูดเรื่องตายบ่อยๆมรณสตินะอันบุคคลเจริญกระทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่นะบอกเลยพูดเรื่องตายบ่อยๆเนี่ยอานิสงส์ใหญ่มากผลวิบากแรงมากจะพ้นจากความตายเห็นนะ เราต้องมีองค์ความรู้ไปแก้เขานะไปแก้คำของปุถุชนมีเพื่อนดีคนเดียวพอละหรือถ้าไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรเราพึ่งตนพึ่งธรรมได้และเพื่อนที่ดีที่สุดคือมรรคมีองค์8พุทธเจ้าบอกธรรมะดีที่สุดเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงนะ